สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าฮัลโหลฝรั่งเศสแต่อันกระกิ่งให้ยางผ่านครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกล่องนี่ค่ะได้มาแล้วไม้กันสั่นระบบมอเตอร์3แกนไม้กันสั่น DJI Osmo Mobile 2อันโมบิล1ไอออสโม1นั่นแพงค่ะราคา10,000กว่าบาทเฮาแต่ว่ารุ่น2นี่ราคาถูกลงมาแบบราคาถูกลงมาครึ่งๆเลยค่ะอย่างนี้พอดนตรีวะครับก็มาแกะกล่องกันค่ะสร้างทั้งอินเทอร์เน็ตมาสดๆร้อนๆพนักงานเปิดอ่านคู่หมอกคู่มือครับแกะกล่องใหม่ๆเลยค่ะพลาสติกออกท่านใจเลยค่ะได้ความเร็วซ้ำนั่นแหละค่ะพนักงานเปิดDJI Osmo Mobile 2 Mobile แรกราคา 12,000 ค่ะ Mobile 2นี่ราคา 5,000 บาทใช่ค่ะก็มีคู่มืออยู่ทั้งในค่ะกล่องจะเป็นกล่องโฟมสีดำๆค่ะโฟมอัดแน่นอยู่สีดำๆก็จะช้าหน่อยๆค่ะตัวเครื่องก็จะมีอย่างนี้ค่ะตัวเครื่องมันแล้วก็นี่เป็นสายชาร์จจากสีดำสายชาร์จหาง่ายแล้วค่ะชาร์จทั่วๆไปของ power bank ก็ชาร์จได้ค่ะแต่ว่าต้องชาร์จกับปลั๊กไฟเลยค่ะชาร์จกับคอมบ่ได้ค่ะร่องแล้ว ค่ะตัวเครื่องค่ะไม่กิ๊กกิ๊กสีเทาๆจ้าตั้งอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะค่ะด้านล่างก็จะมีเป็นกลูเกลียวจ้ะไว้ต่อขาจังหวะค่ะนี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นสำหรับเสียบสายชาร์จนี่ค่ะเอามาต่อขาที่แม่ขวัญมีอยู่จ้ะเดี๋ยวค่อยเซตค่ะเดี๋ยวเตรียมโปรแกรมกันตัวนี้เป็นขาเก่าตัวนี้เป็นขาเก่าแม่ขวัญค่ะขาเก่าตัวนี้ราคาอยู่สวีเดนนะคะซื้ออยู่ร้านซื้อร้านนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,499ไม่ควรซื้อทั้งอินเทอร์เน็ตจ้ะไม่ได้ไปซื้อยูช็อปมันซื้อทั้งอินเทอร์เน็ตสั่งหมูว่านเมื่อก่อนนี่ค่ะผู้แรงแง่มีสั่นละเอ็นดอกวะพูดเหรออ๋อพูดประทุดเหรออ๋อสั่งไปทั้งอินเทอร์เน็ตสองมือได้ครับอันนี้ขาเก้าไม่ควรค่ะนี่ยิกการสกัฟฟูดวะแค่นี้ค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะอยู่เพราะว่าเกี่ยวทั้งในมันบ่เหย่าครับเห็นมาเต็มอีกตัวนี้เฮาก็จะดาวน์โหลดแอปตัวนี้ค่ะDJI Go ดาวน์โหลดแอปก่อนเฮ็ดตามคู่มือค่ะครับกับตัวนี้ใช้เวลาชาร์จ2ชั่วโมงเฮาชาร์จจากปลั๊กไฟเลยนะคะ
แม่ขอร้องชาร์จจากคอมแล้วอันใช้เวลาโดนมากแล้วก็บ่เต็มต้องชาร์จจากไอ้ปลั๊กไฟเลยนี่ว่าหัวคือกันกับอันสายชาร์จทั่วๆไปใส่ได้ค่ะอย่างหัวมันจะเป็นแจ็คจังซี่ตัวดำๆที่แถมมาน้ำนี่แหละค่ะมาน้ำโตเครื่องมันอันนี้มันสิต่อชาร์จโทรศัพท์ได้นำมาด้านหลังมันสิมีหัวแจ็คจังซี่เสียบตัวนี้สายชาร์จ iPhone ค่ะชาร์จ iPhone ได้นำแต่มันเต็มอยู่แล้วค่ะ iPhone อันนี้ให้ iPhone 6ค่ะ iPhone 6ธรรมดาโตเก่าไม่ขวัญแต่ว่า iPhone ไม่ขวัญตัวนี้มันจะแบบว่าแบตบอดีแล้วออกก่อนเดี๋ยวแม่ขวัญสิโหลดแอป DJI Go DJI Go ก็ได้มาแล้วค่ะนี่ DJI Go ไม่เดี๋ยวมาเสร็จกันค่ะปุ่มตัวนี้เป็นไว้หันซ้ายหันขวาค่ะขึ้นลงใช่ค่ะปุ่มนี้ปุ่มนี้ไว้ไทยกดถ่ายวิดีโอแล้วก็หรือถ่ายรูปนี่ค่ะกวนอีกแหละไหนเปิดแล้วเนี่ยเขาก็เปิด DJI ขึ้นมาเปิด DJI ขึ้นมาที่เฮา DJI เฮาแบตค่อยเสียค่ะเนี่ยใช้สั้นๆก็ดีค่ะแต่ว่าบ่ทันได้เตรียมค่ะว่าหัวก็มากก็ได้สายยาวๆไปก่อนเสียบชาร์จได้เลยแม่ก็เข้ามาตัวนี้เป็น power bank ได้นำเพราะว่าเฮาชาร์จแค่2ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้มา15ชั่วโมงเครื่องเก่าแม่ขวัญอยากรวนๆหน่อยนึงปุ่มข้างนี้จะเป็นปุ่มซูมเปิด DJI ขึ้นมาเป็น DJI ก็ข้ามไปก็สตาร์ทเลยก็จะเซตทั้งหมดต้องการเข้าถึงรูปภาพก็อนุญาตให้ใส่กล่องเฮ้าให้ใส่กล่องให้ใส่ไมโครโฟนแล้วก็อ่านขอกำหนดแล้วก็ตกลงแล้วก็เซตเดี๋ยวเปิดทั้งหมดก็ได้เซตหมดเลยเซตฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์ตั้งหมดแล้วก็เน็ก
แล้วก็เชื่อมต่อเหมือนเราก็เชื่อมต่อแต่ว่าถ้าไม่มีถ้าเฮาบ่ซั่นมีแอคเคาท์เฮาก็ไปสมัครไปสมัครมันก่อนถ้ามีแล้วเฮาก็กดล็อกอินเขาเลยโอเคครับนำมาความสมัครไว้แล้วแล้วก็กดล็อกอินเข้าเลยปกติตัวไมค์ของ DJI Cosmo 2นี่ก็จะมีแค่นี้ค่ะที่เป็นไมค์เซลฟี่เฮามีสั้นๆแค่นี้แล้วก็ถือได้น้ำหนักประมาณ4ขีดกว่าค่ะเกือบครึ่งโลก็เบาค่ะพอถืออยู่ถือโดนก็ต้องเปลี่ยนมือถือแต่ว่ามันบ่สั่นนะก็เปลี่ยนได้ปุ่มนี่เป็นเห็นบ่คะเป็นเมาส์เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเป็นเมาส์ขึ้นลงปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดทั้งกล้องทั้งวิดีโอเปิดปิดจังหน้ากล้องเฮาสิคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดจะกดค้างไว้ประมาณนาทีครึ่งค่ะบ่แม่นนี่2เกือบ2วินาทีกดค้างไว้แป๊บนึงมันสิเปิดเรากดค้างไว้แล้วมันค่อยสิปิดค่ะคือถ้าเฮาไปแตะธรรมดาจริงๆมันก็ขึ้นจังซี่มันแต่ว่ามันบ่เปิดบ่ปิดค่ะตัวนี้ค่ะมีแค่นี้ตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องทั่วๆไปค่ะตีแม่ขวัญใส่ขาเก่าค่ะเอาตัวจานล่วงมาใส่เพิ่มตัวนี้มันจะมีปุ่มด้านหลังตัวนี้ด้านหน้าปุ่มด้านหลังตัวนี้เนี่ยแล้วหมุนออกแล้วก็บิดจังซี่การตั้งมือถือในแนวตั้งค่ะจังซี่ตั้งมือถือในแนวตั้งจะล็อกในแนวตั้งอย่างนี้ล็อกแนวตั้งค่ะเพราะว่าตัวกลางนี่แล้วก็จะมากันล็อกแนวนอนกลับมาแนวนอนค่ะบิดนี่ตัวปุ่มด้านหลังพอเอาได้ที่นี่มุมเอียงก็มีค่ะมุมเอียงก็ได้นี่ตั้งแนวนอนได้ที่แล้วก็ล็อกถ้าเครื่องเฮาลงโปรแกรมไว้แล้วเซตเรียบร้อยลงโปรแกรมเซตเรียบร้อยแล้วยามเฮาสินี่ก็เปิดเครื่องแล้วก็เปิดบลูทูธไว้ค่ะมันเชื่อมต่อกับตัวเครื่องมันสิเฮาเคยคอนทักกันแล้วมันเคยติดต่อกันเชื่อมต่อกันแล้วมันสิติดต่อไอ้เชื่อมต่อกันอัตโนมัติค่ะค่ะตัวนี้แล้วก็มาเสร็จปุ่มตัวนี้เป็นตัวเสร็จบาลานระหว่างข้างนี้ค่ะที่บอกไว้แล้วก็ใส่เครื่องกลางตัวนี้ออกใส่เครื่องเข้าไปมาค่ะทั้งนี้มันหนักเข้ากันคลายออกจังซี่ปุ่มตัวนี้ค่ะเป็นตัวคลายค่ะแล้วก็ตัวขาเนี่ยจะขยับเข้าขยับออกได้จังซี่ขยับเข้าขยับออกขยับเข้าเป็นการปรับน้ำหนักค่ะเขาต้องปรับให้น้ำหนักมันค่อนข้างบาลานซ์ยังสี่มอเตอร์เขาสิได้บ่เฮ็ดงานหนักมันสิได้ใส่ทนค่ะพอตั้งได้ที่แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะทั้งสองข้างตัวนี้ก็แค่ดึงขึ้นสิดึงขึ้นทั้งดึงขึ้นทั้งยังสี่หรือดึงเนี่ยดึงขึ้นทั้งมันสิเอียงเอาลงมาทั้งนอทั้งล่างจักน้อยมันสิค่อนข้างตรงสิพอได้ที่ตีบาลานตัวนี้แล้วเฮาก็ล็อกตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็กดตัวนี้เปิดเครื่องนะฮะเปิดแล้วเรียบร้อยถ้าเฮากดตัวนี้2เทื่อนะจังซี่กดตัวนี้2เทื่อมันจะกลับมาเสร็จตรงหน้าจอ
คือเซตมาตรฐานหน้าจอถ้าย่ามมันเชื่อมต่อกันแล้วนะคะมันสิควบคุมกล้องนำกด3เทื่อมันสิกลับเป็นกล้องหน้า3เทื่อกลับเป็นกล้องหลังอ่ะ3เทื่อกลับหน้าหลังแล้วก็ซูมนั่นใช่ค่ะซูมด้านข้างซูมเข้าซูมออกแล้วก็คอนแทคหรือบ่เชื่อมต่อก็ได้เฮาบ่เปิดบลูทูธก็ได้บ่ให้มันเชื่อมต่อแต่ว่าขามันสิยังคงเป็นไม้กันสั่นอยู่แต่ว่าเฮาก็ควบคุมด้วยโทรศัพท์ธรรมดาจิ้มโทรศัพท์แต่ว่าถ้าเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวไม้กันสั่นมันก็จะควบคุมด้วยตัวนี้ได้ค่ะนี่ย่ามเฮาไปย่ามเฮาลงจังซี่เห็นมั้ยกล้องมันก็จะอยู่นิ่งค่ะกล้องก็จะอยู่นิ่งถ้ากด2เทื่อมันจะกลับมาเซตที่เดิมโอเคค่ะตัวนี้ก็เป็นการเซตเครื่องก่อนที่จะเฮ็ดปรับตัวต่างๆนี่เฮาต้องปิดเครื่องก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมอเตอร์มันสิพังปิดแล้วเห็นมั้ยมันก็จะฟรีถ้าบ่ปิดเครื่องมันจะบ่ฟรีย่ามเฮาเฮ็ดมันมอเตอร์มันสิมันมอเตอร์มันสิพังค่ะโอเคค่ะคลิปนี้แนะนําตัวไม้กันสั่น DJI Osmo Mobile 2จ้ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ